สวัสดีค่ะช่องชาแนลมินเคนคอยนะคะวันนี้มินจะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวตรงชั้นใต้ดินนะคะของรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักรค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเดินเมโทรมอลนะคะชั้นใต้ดินของทางไปรถไฟฟ้านะคะเมโทรมอลเขาก็จะมีอาหารมากมายเลยค่ะแล้วก็ร้านค้ามากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะคะเวลานี้นะคะทางออฟฟิศของผู้คนที่ทำงานออฟฟิศนะคะหรือคนที่เดินทางในช่วงกลางวันนะคะก็จะแวะมาทานข้าวกลางวันช่วงนี้บริเวณนี้มากมายเลยค่ะเป็นสถานที่สุดฮิตของชาวกรุงเทพนะคะในช่วงพักเที่ยงนะคะก่อนเข้างานค่ะเราไปดูกันเลยกว่าค่ะว่าจะมีผู้คนเยอะแยะมากแค่ไหนแล้วมีร้านค้าอะไรบ้างนะคะบริเวณชั้นใต้ดินนะคะนี่คือทางจะไปรถไฟฟ้านั่นเองแต่ช่วงระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารหรือร้านค้ามากมายนะคะให้เราเลือกทานได้ตามใจชอบแล้วก็นั่งพักผ่อนนะคะบริเวณนี้ก็จะมีความรู้สึกที่เย็นสดชื่นนะคะจากแอร์นะคะคนก็จะมาเยอะแยะกันบริเวณนี้ค่ะของกินของขายเยอะมากเลยนะคะและนี่ก็คือเมโทรมอลค่ะของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขนมปังร้านขนมปังร้านซาลาเปานะคะร้านขายของเยอะแยะเลยค่ะร้านเค้กร้านน้ำนะคะน่ากินเยอะแยะมากๆและมินก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาที่นี่เลยค่ะลอสัน108นะคะคือว่ามินยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยนะคะก็เลยจะซื้ออาหารกลางวันที่ลอสันนี่เองค่ะตอนนี้ก็ขอเลือกดูเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะสนใจตัวนี้นะคะไม่ได้กินนานนะรสนี้แต่ว่าพอมินได้เห็นคนกำลังเลือกอาหารนะคะเป็นข้าวกล่องนะคะอุ๊ยน่าสนใจมากนั้นขอเก็บมาม่าด่วนๆเลยค่ะมาทานข้าวกล่องดีกว่านะคะพอเก็บมาม่าเรียบร้อยแล้วมินก็เลยเดินมาเลือกข้าวกล่องตรงนี้ค่ะ48บาท55บาทเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวหมูทอดนะคะ60บาทแล้วมินก็เลยเลือกเป็นอันนี้เพราะมีไข่ดาวเป็นไก่นิวออร์ลีนนะคะมีรสชาติไก่ที่เผ็ดๆนิดนึงเป็นไก่อบแล้วมีไข่ดาว48บาทแล้วก็ขอดูภายในร้านหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เลือกเป็นนม1กล่องค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคิดตังค์กันเลยนะคะแต่พอเดินมาตรงนี้มินก็เจอนี่ค่ะเป็นโอเด้งญี่ปุ่นนะคะที่มินชอบมากๆเลยสมัยก่อนนี่มินกินบ่อยมากเลยนะคะพอได้มาเจอก็ขอเลือกสัก 3-4 ชิ้นค่ะเพราะว่าได้ข้าวมาแล้วกล่องนึงก็อาจจะอิ่มแล้วนะคะก็เลยเอากินแค่4ชิ้นพอนะคะโอเด้งกินพอประมาณพอหน้าตาน่าทานมากๆหากินยากด้วยนะคะโอเด้งนี้สมัยก่อนหากินง่ายตอนนี้รู้สึกว่าหากินยากมากพนักงานบอกว่าแถมฟรีอีก3ชิ้นค่ะก็เลยตักมาเพิ่มนะคะหมดไปทั้งหมด132บาทค่ะโอเคงั้นเราไปหาที่นั่งกินกันเลยลายทางนะคะก็มีของขายเยอะมากเลยไม่ว่าจะเสื้อผ้านะคะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารนะคะเยอะแยะมากบริเวณนี้เย็นสบายมากเลยนะคะคนเดินกันพลุกพล่านมากเลยส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตช่วงเวลากลางวันว่างนะคะเขาก็จะมานั่งเล่นหรือกินข้าวบริเวณนี้นะคะก่อนเข้าไปทำงานต่อในช่วงบ่ายร้านกาแฟนะคะร้านชานมด้วยรวมไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเยอะมากเลยค่ะร้านราเมนนะคะและนี่ค่ะก็เป็นโซนที่สำหรับนั่งทานข้าวนะคะนี่เลยเห็นโต๊ะว่างแล้วนะคะไม่รอช้าค่ะรีบไปนั่งเลย
โอ้โหงั้นแกะกล่องมาเลยค่ะว่าน่ากินไหมโอ้โหน่ากินสุดๆน่ากินมากๆเห็นแล้วหิวมากกินเลยค่ะนี่คือที่นั่งนะคะไก่นิวออร์ลีนเป็นไก่อบนะคะข้าวเขาเป็นข้าวญี่ปุ่นด้วยนะคือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็ถึงแม้จะไม่ได้เยอะมากพอสมควรแต่อิ่มมากกว่าข้าวปกตินะคะงั้นอันนี้ก็ขอโซดอันนี้หน่อยนะโอเด้งโอ้โหรสชาติกลมกล่อมสดชื่นชอบมากโอเด้งญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวอร่อยมากเลยค่ะคือกินแบบมีความสุขมากเพราะว่าข้าวเช้ายังไม่ได้ทานนะคะโอ้โหหมดแล้วมาต่อโอเด้งค่ะทานกันให้หมดนี่โอเด้งนี่รสชาติอร่อยมากบางอันก็ใส่ชีสบางอันก็ใส่กุ้งนะคะพอเรากินหมดแล้วนะคะก็ต้องเอาขยะไปทิ้งนะคะห้ามเอาวางไว้บนโต๊ะนะคะเป็นการรักษาความสะอาดนะคะทิ้งถังขยะค่ะเสร็จจากนั้นมินก็พาเพื่อนๆเดินชมบริเวณอื่นนะคะไอติมก็มีขายนะร้านหนังสือในอินโอเคไม่ว่าจะเป็นวัตสันคาเฟ่เมซอนบริเวณนี้เขาก็เรียกว่าเมโทมอร์นะคะก็คือมีของขายเยอะมาก 7-Eleven ก็มีค่ะใหญ่โตมากเลยนะคะใหญ่โตกว่าข้างนอกอีกค่ะร้านขายชุดชั้นในนะคะหรือแม้กระทั่งร้านขายแบบว่าของเล่นนะคะหรือกล่องสุ่มนะคะหรือของใช้ที่แบบว่าน่ารักน่ารักจุ๊กจิ๊กนะคะน่ารักมาก After You ก็มีค่ะในนี้เย็นสบายนะคะเดินเล่นได้ชิลๆร้านขายของก็เยอะร้านของกินก็เยอะคือในบริเวณชั้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอันนี้เป็นบริเวณของ MRT จตุจักรนะบริเวณอื่นก็มีเหมือนกันนะคะเมโทรมอลก็คือมีโซนแบบนี้นะคะแต่บางที่ก็ไม่ค่อยมีนะคะอันนี้เป็นโซนที่แบบว่าอยู่ในใจกลางกรุงเทพแล้วก็มีผู้คนพลุกพล่านมากนะคะร้านต่อขนตาร้านติดขนตาร้านส่งพัสดุนะคะเยอะมากร้านขายยาก็เยอะร้านซาลาเปาอันนี้เป็นข้าวกล่องของเบตาโกนะคะและอันนี้ก็ข้าวปั้นซูชิร้านกาแฟนี่เยอะมากๆเลยค่ะเย็นสบายและของขายเยอะฟินมากร้านซาลาเปาวราพรและเสื้อผ้าก็มีขายเต็มเลยค่ะสตาร์บัคนะคะโอเคอันนี้เราก็เดินกันมาทั่วบริเวณ MRT จตุจักรแล้วนะคะนี่นะคะป้ายบอกนะคะว่าในเมโทรมอลมีร้านอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนถนนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนกลับไปที่ถนนเหมือนเดิมค่ะอยู่ชั้นใต้ดินนานแล้วนะกินข้าวอิ่มแล้วก็เตรียมกลับบ้านกันดีกว่าค่ะคือลงมาลึกพอสมควรนะดูจากบันไดเลื่อนนะคะลงมาลึกจากพื้นดินก็โอ้เยอะอยู่ค่ะบันไดเลื่อนคือสูงมากเลยนะคะโอเคกลับสู่บนพื้นถนนนะคะเตรียมกลับบ้านสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มินด้วยนะคะไว้มินจะทำคลิปดีๆต่อๆไปเพื่อพาเพื่อนๆไปเที่ยวหรือแนะนำที่ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ